สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่15แล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่15นะครับเราจะมาเริ่มการเช็คล็อกอินกันนะครับมาแล้วครับอันตอนแรกนะครับเราก็สร้างไฟล์เช็คล็อกอินก่อนนะครับนิวไฟล์นะครับก็เช็คlogin.php นะครับโอเคแล้วเราก็ลอง echo นะครับตัว close ออกมานะครับว่าเป็นเลนะครับให้เราวาดัมก็ได้กันโอเคนะครับเอาใหม่นะครับเราใส่ไปมั่วๆนะครับปึ๊บโอเค username ออกมา password ออกมานะครับทีนี้เราจะเอา2ตัวเนี่ยไปเช็คในฐานข้อมูลนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ include ก่อนนะครับ includeinclude การติดต่อฐานข้อมูลก่อนนะครับ slash โอเคนะครับทีนี้ก็เล่น SQL กันนะครับก็ตัวแปรนะครับ SQL เท่ากับ select นะครับตาเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ from user นะครับแล้วก็ where นะครับอันดับแรกก็ username นะครับเท่ากับ post นะครับตรงส่วนเนี้ยเป็นชื่อของtag html นะครับก็คือตรงชื่อของตัวนี้นะครับไอ้เดี๋ยวนะ login form นะครับก็คือชื่อตัวนี้ name นะครับตรงนี้ก็เป็น username นะครับผมต้องใช้เป็น username นะฮะแล้วก็ปิดนะครับตามด้วยโคดแล้วก็ end นะครับ password นะครับเท่ากับนะครับก็เหมือนกันนะครับ post password นะครับโอเคทีนี้เรามาคิวรี่นะครับก็มา SQL i นะครับแล้วจะ score คิวรี่นะครับคิวรี่คอนก่อนนะครับติดต่อฐานข้อมูลก่อนแล้วก็ขอแล้วก็รันไฟล์ SQL ไอ้รันคำสั่ง SQL นะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าลองวาดัมออกมาก่อนก็ได้นะครับวาดัมรีซอร์สนะครับโอเคลองมาเช็คกันนะครับ12456โอเคปึ๊บเขาเลือกฟิลศูนย์นะครับฟิลเขามี6ตัวนะครับเลงสูงลิงก์ก็นอนะครับแล้วก็นำโลก็นอนะครับไทยก็นอนำโลตัวนี้ครับจะเป็นตัวชี้แบบว่าถ้ามันเป็น1เนี่ยแสดงว่าในฐานข้อมูลของเราเนี่ยมี1เรคคอร์ดนะครับที่ตรงกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ตรงสักเรคคอร์ดนะครับทีนี้เราจะทำไงนะครับขั้นตอนเราที่เราต้องแก้นะครับก็คือนะครับถ้ามันตรงแล้วเนี่ย resource นะครับresource เท่ากับนามnode is นะครับ
เท่ากับ1นะครับโอเคถ้าเป็น1เราก็ให้เรารีไดเร็กนะครับเปิดที่ other location location นะครับก็ไปให้ที่ไฟล์อะไรนะครับผมก็ลองใส่ไปไฟล์ home แล้วกันนะ php นะครับแล้วก็ l นะครับก็รีไดเร็กนะครับกลับไปที่ไฟล์ล็อกอินฟอร์มนะครับเพราะว่ามาล็อกอินฟอร์มมาล็อกอินไม่ผ่านเองนะครับโอเคทีนี้มาลองกันนะครับกดไปปั๊บก็กลับมาหน้าเดิมนะครับกดไปอีกปั๊บก็กลับมาหน้าเดิมนะครับแสดงว่ามันไม่มีค่านะครับต่อไปสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราต้องทำการเข้ารหัสพาสเวิร์ดก่อนนะครับเพราะว่าทำแบบนี้ยังไงก็ไม่ตรงนะครับเราก็ไปดูที่คิวรี่นะครับว่าเราเข้ารหัสแบบไหนผมก็เป็น SHA1 นะครับก็จะเข้ารหัสแบบนี้นะครับก็ก๊อปมาก็ได้นะครับจึ๊บก๊อปมาแล้วก็วางไว้ข้างบน SQL นะครับตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะครับจุดตัวนี้ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น password เรียวนะครับ password เรียวนะครับโอเคทีนี้เรามาลองกันอีกครั้งนึงนะครับจำไม่ผิดนะโอเคเซอร์1 2 3 4 5 6โอเคโอเคนะครับทีนี้ก็ผ่านแล้วนะครับถ้าผ่านมันจะมาหน้าโฮมนะครับแต่ทีนี้ยังไม่เสร็จนะครับถ้ามันล็อกอินมาแล้วเนี่ยเราอยากให้มันรีไดเร็กมาพร้อมกับคำว่า error ได้ไหม error เท่ากับเอาเป็น action เท่ากับ error นะครับโอเคทีนี้ถ้ามันผิดเนี่ยเราก็ action เท่ากับ error ไปนะครับก็ส่งมาที่ฟอร์มนี้นะครับแล้วก็ผมจะให้มันเล่นพับให้มันเล่นข้างนอกเลยดีกว่านะครับบล็อก primary ข้อมูลผู้ผิดอันนะครับขอไปตรงนี้นะครับปึ๊บลอมผมก็ใส่ลอมเป็นแบบนี้ครับก็ if นะครับ not ถ้า not empty นะครับ not empty ตัวแปร get นะครับ actionget action นะครับget action and นะครับ and get action มันเท่ากับ error เนี่ยเราจะให้มันทำอะไรนะครับโอเคถ้าเป็นผมก็จะแสดงerror ให้มันดูสักนิดหนึ่งนะครับก็โดยการใส่แบบนี้นะครับเป็นตรงนี้ก็จะเป็น alert ข้อความนะครับผมก็ให้ดูว่า alert ข้อความเนี่ยมันมีอะไรนะครับyes office นะครับก็เปลี่ยนเป็น admin lte นะครับ lte ปึ๊บเพื่อที่จะดูดอทของมันนะครับผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นที่ UI General นะครับผมก็จะแสดงแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะก๊อปนะครับโดยการตรวจสอบนะครับคลิกขวาตรวจสอบนะครับตรงนี้นะครับผมต้องการทั้งหมดนะครับปึ๊บตัวนี้โอเคนะครับผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็copy owner นะครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอามาวางตรงนี้นะครับแทนปุ่มเช็คอินที่ผมกรอบวางไว้นะก็บัดเจ็ตมันไม่มีให้คลิกขวาแล้วก็วางครับก็ Ctrl V ครับโอเคทีนี้เรามาลองกันใหม่นะครับเราลองล็อกอินแบบผิดๆดูนะครับปึ๊บไม่มีข้อความเตือนละชันเลยนะครับทีนี้ผมก็ต้องให้มันลงมันอันแบบนั้นมันจะไม่สวยนะครับโอเคผมก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับผิดพลาดตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับเป็นแบบว่าหุ้นนะครับกรอกusername นะครับหรือ password นะครับไม่ถูกต้องกรุณากรอกใหม่นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาลองดูใหม่นะครับก็เราลองกรอก username password แบบผิดๆดูนะครับมันก็จะเตือนเราเกิดข้อผิดพลาดคุณกรอก username หรือ password ไม่ถูกต้องกรุณากรอกใหม่โอเคนะครับจะกดปิดไม่ได้ด้วยโอเคนะครับตรงส่วนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น home.php โอเคโอเคก็เกิดข้อผิดพลาดครับโอเคถ้าเรากรอกถูกนะครับมันก็จะรีไปหน้าโฮมโอเคแต่ทีนี้ยังไม่เสร็จนะครับการที่จะรีไปหน้าโฮมนั้นเราจะต้องเก็บค่าของยูสเซอร์ทั้งหมดนะครับไปไว้ในตัวแปร exception นะครับอันดับแรกผมขอสร้างโฮมขึ้นมาก่อนนะครับ home.php นะครับเป็นหน้าแรกของโปรเจกต์เนาะให้มันไป index ดีกว่านะครับไม่ต้องใช้ home แล้วนะครับไอ้ที่เปลี่ยนเป็น home เนี่ยไอ้ที่ใช้เป็น home เนี่ยเรา delete ทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็น index.php นะครับโอเคแล้วก็ตรง form นะครับก็เปลี่ยนเป็น index โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับลองกรอกใหม่นะครับครับโอเคเราจะให้เล็งมาหน้านี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นชื่อของ user ตรงนี้ด้วยนะครับข้างบนนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเอาล่ะต่อไปนะครับเราจะต้องเริ่มจำค่าตัวแปรนะครับก็ให้ใส่ session start ก่อนนะครับตรงข้างบนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาเก็บข้อมูลเซสชันกันนะครับก็การใช้ตัวแปรเซสชันนะครับก็จะขึ้นต้นด้วยตัวรับไฟล์ underscore นะครับแล้วก็เซสชันนะครับแล้วก็ชื่อตัวแปรนะครับผมก็จะเป็นเอาอะไรดีเอ่ย user name ที่เราต้องใช้นะครับ user nameเท่ากับเราต้องแฟลกก่อนนะครับถ้านำรอเท่ากับ1เราก็ต้องแฟลกข้อมูลออกมาเก็บก่อนปึ๊บถ้านำรอเท่ากับ1ก็ให้ resourceให้ value เท่ากับ PHRI have flag disable แบบหนึ่งนะครับ flag คีย์ flag exoc PHRI flag exoc นะครับเราจะใช้ตัวนี้โอเคแฟกนะครับแฟกซอก
ก็ใส่คิวรี่เข้าไปโอเคใส่นี่เข้าไปใส่รีซอสเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วย S O M แล้วก็ตามด้วย username นะครับสิ่งที่ผมต้องใช้ผมใช้ username นะครับก็ใช้ value นะครับแล้ว username แล้วก็ selection สิ่งที่ต้องใช้อีกอันนึงก็คือpass อะไรนะ user level นะครับ user levelเส้นแล้วเลเวลนะครับต่อไปก็ user ผมก็ใช้ ID ด้วยนะครับก็เป็น user ID เดียวกันนะเผื่อว่าเราจะไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับ user ID ก็เป็น IDแล้วก็อีกการหนึ่งครับก็เป็น full name นะครับเอา full name มาใช้ด้วยละกัน full name โอเค full name ละกันser full name โอเคนะครับน่าจะครบแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปลองล็อกอินใหม่นะครับโอเคไปสู่ index แล้วทีนี้เราก็เปิดไฟล์ index ขึ้นมานะครับเราก็จะไปแก้ในส่วนของแก้ในส่วนของอะไรเอ่ยนะครับพอไม่ใช่นะครับเราต้องไปที่เมนู header กับเมนูนะครับเราต้องเปลี่ยนไปที่ header นะครับกับเมนูเล็บแล้วก็ header นะครับโอเคทีนี้เราใส่section start นะครับไว้ข้างบนนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับครับโอเคทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือตรงนี้นะครับ Alexander please นะครับ pleaseนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นusernameของเรานะครับปึ๊บก็เป็น .session ตรงนี้เราอยากให้username เป็น username นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น username แสดงเป็น username ตรงนี้ก็เป็นชื่อจริงนะครับเราก็เปลี่ยนให้เป็นแบบsession นะครับแบบ user full name แล้วก็ไปดูที่เมนูนะครับก็ตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นชื่อ user name นะครับก็ start เหมือนกันนะครับinitialization start นะครับโอเค initialization username โอเคนะครับโอเคนะครับทีนี้มาลองรีเฟรชดูนะครับปึ๊บมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคเปลี่ยนเป็นชื่อ username ผมแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอดูกันนะตัวซับนะตรงนี้ขึ้นแล้วเลยนะครับเห็นไหมครับ selection start main left โอเคครับมันบอกว่าเซสชันสตาร์ทที่เมนเลฟเนี่ยเราได้ใช้มันไปแล้วตรงเฮดเดอร์นะครับโอเคเราต้องเอาอันนี้ออกนะครับแล้วก็ลองรีเฟรชดูหายไปแล้วนะครับแต่ทีนี้มันไม่จบนะครับ
ผมจะต้องเอา header เนี่ย session start เนี่ยผมต้องไปไว้ที่ head นะครับตัดไปนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนไว้ที่ head เพราะว่า head เนี่ยจะไปอยู่ทุกไฟล์อยู่แล้วนะครับผมก็จะมาเช็คตรงนี้เลยนะครับ head นี้เลยโอเคนะครับทีนี้เราจะเช็คนะครับถ้าเขายังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยเราก็ให้ restart ไปที่หน้าล็อกอินเลยนะครับก็ save อันนี้ก่อน header ก่อนนะครับแล้วก็ if นะครับnot m3 m3 นะครับเราต้องเขียนว่า m3 session session อะไรดีเออ session user id ก็ได้อ่ะ user id นะครับถ้า user id เนี่ยเป็นค่าว่างนะครับเราก็ redirect นะครับก็ header นะครับlocation ก็ไปที่ login form นะครับ .php ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนในการช่วยดักนะครับสำหรับใครที่ชอบวิ่งไปมั่วนะครับสมมติว่าจะเข้ามาตรงเนี้ยทางที่ว่ายังไม่มี username ทางที่ว่ายังไม่ได้เข้า login ก็กดเข้า user ตรงนี้เลยนะครับก็จะทำให้เรามีปัญหาได้นะครับในการเข้าใช้ข้อมูลนะครับโอเคนะครับต่อไปผมจะทำปุ่ม log out นะครับตรงนี้ undefined index user name สังเกตเห็น error นะครับ user full name ไม่มีนะครับโอเคเมนู left header นะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าไม่มีเด็กน่าจะเป็นฟูลเนมป่ะปึ๊บขึ้นมาไหมโอเคนะครับเลยเราทำล็อกเอาท์เลยละกันนะครับก็สร้างไฟล์ล็อกเอาท์ขึ้นมากันนะครับnew file นะครับ log out นะครับ .php นะครับโอเคสำหรับล็อกเอาท์เนี่ยเราก็จะค่าไฟล์เชลชันค่าเชลชันทิ้งทั้งหมดนะครับผมก็จะลองดูว่าการลบค่านะครับลบค่าลบค่าเชลชันว่าเขามีวิธีการลบกันยังไงบ้างครับก็ดูไทป์ create ก็ได้นะครับการลบค่าเชลชันทิ้งเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็มีเดี๋ยวนะครับเช็คค่าเชลชัน delete ค่าเชลชันออกนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเชลชัน destroy นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการลบค่าเชลชันทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในเครื่องนะครับโอเคแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับก็เชลชันstart ก่อนนะครับดัดก่อนแล้วก็ลบเลยโอเคแล้วก็ให้มันรีไดเร็กนะครับกลับไปที่ login form เนาะ location 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 นะครับform .php เราก็ไปที่ header นะครับใส่ไว้ตรงลิงก์ check logout นะครับก็เป็น log out .pp โอเคทีนี้เราก็มาลองรีเฟรชดูปั๊บแล้วก็ log out โอเคนะครับทีนี้นะครับเราลองไปที่ไฟล์เลยนะครับโดยการเข้าไฟล์ user list เลยนะครับว่าเราเข้าได้ไหมนะครับถ้าเรายังไม่ได้ log in นะครับโอเคนะครับเข้าได้นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าจะเจอเออร์เลอร์มากมายเลยนะครับเราจะให้มันรีเลยทำยังไงนะครับที่จริงผมเขียนไว้แล้วนั่นเนี่ยแต่ก็อยู่ที่ header นะครับให้อยู่ที่ head นะครับ location ผิดถ้า m3 session
ถ้ามันเป็น true มันจะต้อง redirect นะครับโอเคเอาใหม่นะครับต้องกดใหม่โอเคก็ไปล็อกอินฟอร์มแล้วนะครับทำไมล็อกอินฟอร์มไม่ได้ผมพิมพ์อะไรผิดหรือเปล่านะครับล็อกอินฟอร์มก็ถูกแล้วนะครับแล้วเปลี่ยนเซสชันไปที่ล็อกอินฟอร์มไม่ได้นะครับมันนะล็อกอินฟอร์มไปที่ล็อกอินฟอร์มไม่ได้นะครับแสดงว่าล็อกอินฟอร์มมีเฮดด้วยนะครับก็จะรีอยู่ตรงนี้เรื่อยๆนะครับก็เกิดเป็นวนลูปไม่สิ้นสุดนะครับเราอาจจะให้อยู่ในไฟล์ head ไม่ได้นะครับเราต้องหาไฟล์มาอีกไฟล์นึงนะครับหรือว่าต้องให้มันไปอยู่ใน header นะครับตัว login head เราตรงนี้เราคงใส่ไว้ไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนไปไว้ตรง header นะครับเพราะว่า header มีแค่ header นะครับที่ไม่อยู่ใน form นี้นะครับโอเคนะครับเราก็ต้องเอาใส่ header นะครับไปไว้ที่ header แทนนะครับโอเคลองใหม่นะครับถึงจะเข้าได้นะครับอ่ะเราลองดูอีกครั้งนะครับเรายังไม่ได้ล็อกอินนะครับแล้วเราก็ไปเข้า user list นะครับเข้าได้ไหมไม่ได้นะครับเข้า user list อีกไม่ได้นะครับต้องมาล็อกอินก่อนนะครับโอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับปั๊บนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเราจะมาเช็คสิทธิ์กันนะครับว่าถ้าเป็นแอดมินอ่ะต้องเข้าตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพนักงานทั่วไปเนี่ยเข้าได้เฉพาะข้อมูลพนักงานนะครับส่วนแอดมินจะเข้าในส่วนของการตั้งค่าต่างๆได้นะครับทีนี้ผมจะไม่ให้พนักงานธรรมดาเห็นในส่วนของเมนูนี้นะครับโอเคครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ